ข้อที่6นี่ก็ดัมโบเลตเทลกันข้อที่6โหมีแต่ปลาหางนกยูงนะครับสายพันธุ์อินโดนีเซียนะครับวันนี้มาชมสวนปลาอันนี้พันธุ์ไทยนะอันนี้ปลาหางนกยูงพันธุ์ไทยนะครับอันนี้นี่ดัมโบเลตเทลนี่ดัมโบเลตเทลโหมีแต่ปลาหางนกยูงครับเยอะมากรับรองนะครับว่ายุงไม่มากวนแน่นอนนี่ดูเขาแหวกว่ายแม่กองจัดดีจังเยอะเยอะตาลุ่ยเยอะทั้งหมดไปเกือบแสนอะไรเงี้ยครับผมป้าเดี๋ยวเราพาไปชมอาณาจักรอีกเยอะมากปลาหางนกยูงนะฮะมีแต่ปลาครับวันนี้เกษตรบ้านๆออนทัวร์พามาดูปลานี่อันนี้เป็นตัวเมียนะครับของบ้านนกยูงอินโดนีเซียอันนี้เป็นตัวผู้นะครับนี่สีแดงๆอย่างนี้นะเพียบไปหมดเลยครับนี่โซนนี้จะเป็นโซนปลากัดนะครับเป็นโซนปลากัดที่โซนนี้กี่เดือนแล้วครับโซนนี้จะอยู่มา3เดือนนะครับมีหลากหลายสีหลากหลายเขาเรียกอะไรนะสายพันธุ์ใช่ไหมครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสีมุกใช่ไหมครับกาแล็กซี่มุกทองกาแล็กซี่มุกทองก็มีหลายโลเลยครับนี่นี่สีตัวนี้นะฮะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นใส่น้ำหมักสีเสี่ยนะครับโอ้เยอะเลยครับหูไม่ต้องไปขายนี่ฮะนี่ก็จะเป็นลูกปลา1เดือนนะครับอันนี้เป็นปลาอะไรครับ Galaxy Back Galaxy เป็นปลากัดนะครับปลากัด Back Galaxy นี่มีหลายบ่อครับ นี่ครับมีแต่ละบ่อนี่เป็นปลากัดล้วนๆเลยนะฮะพอพันนะครับที่นี่ไม่ได้จัดจำหน่ายนะครับ เลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับนี่คอนเซปต์เลี้ยงไว้ดูเล่นใช้คำว่าโคตระเยอะกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นบางส่วนนะครับว่าบางส่วนนี้ได้เอาไปปล่อยไปแล้วนะครับพ่อแม่พันธุ์อันนี้มาดูพ่อแม่พันธุ์กันบ้างครับพ่อแม่พันธุ์ปลากัดไม่ใช่พ่อแม่พันธุ์ปลากัดหางนกยุงที่เราเห็นกันเมื่อกี้นี้นะครับพันธุ์อะไรนะครับผมดัมโบพันธุ์ดัมโบนะครับหูช้างหูช้างนะครับสายพันธุ์อินโดนีเซียนะครับตัวที่เป็นสีนี่จะเป็นตัวผู้ส่วนตัวที่สีอ่อนๆจางๆใหญ่ๆนี่ตัวเมียนะครับเนี่ยเขาก็จะอยู่กันเป็นคู่อย่างนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้เราเป็นเปิดห้องลับเลยนะครับเนี่ยไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนนี่อาณาจักรปลากัดฮะหลากหลายสายพันธุ์เมื่อกี้โซนนอกอันนี้โซนในครับนี่
แต่ละสายพันธุ์หนึ่งก็จะมีสีเฉพาะตัวแล้วก็เอกลักษณ์นะครับของตัวเองเยอะมากข้างบนอันนี้ข้างบนมองกล้องด้วยครับนี่มองกล้องด้วยนะฮะนี่ตัวนี้ประกัดไทยนะครับอันนี้เป็นประกัดสายสวยงามนะครับนี่ก็มีข้างล่างอีกนะครับนี่เต็มไปหมดเลยโอ้โหเยอะมากครับนี่เราก็จะพยายามถ่ายให้ครบทุกตัวเลยนะครับมีแต่สีสันสวยงามนะครับสำหรับคนที่ชอบสายประกัดนะครับแต่พันนี้เป็นพันสำหรับเอาไว้ดูเพื่อความสวยงามนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็พอเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยอันนี้คือประกัดที่สวยที่สุดนะครับก็คือฮาร์ปมูนนะครับกล้องโอเคสวยมากเลยครับดูนี่โฟกัสน่าเลี้ยไปแผ่โชว์กล้องด้วยนะครับดูนะครับนี่เขาเล่นกล้องนะโฟกัสให้เห็นกันนะครับสวยมากอันนี้ตัวผู้กับตัวเมียใช่ไหมครับพันนีโม่ฮับมูนนีโม่มัลติคัลเลอร์ฮับมูนนี่ครับสวยมากนี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยนีโม่ฮับมูนนะครับมัลติคัลเลอร์นะครับสวยมากๆ